ินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ The Minimalist Diary พบกับเรื่องราวเรื่องเล่าของชาว Minimalist ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็ได้ไปเจอกับงานงอกงานหนึ่งมานะคะปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าไปทำงานนะคะก็จะทำงานจันทร์ถึงศุกร์ใช่ไหมคะแต่ว่าในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยน้องหมีไปทำงาน7วันด้วยกันนะคะแต่7วันนี้ถือว่าเป็นงานงอกเพราะว่าเราไม่รู้มาก่อนว่าจะได้รับงานชิ้นนี้มานะคะเลยมีเรื่องราวที่จะมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังนะคะเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับประชาชนชาวไทยแทบทุกคนเลยนะคะเพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับงบประมาณนะคะงบประมาณแผ่นดินนี่แหละทีนี้เรื่องราวของงบประมาณแผ่นดินเนี่ยเราก็รู้กันอยู่นะคะว่าเกี่ยวข้องกับเราเพราะว่าเราชาวไทยนะคะจำนวนหลายล้านคนก็แล้วกันนะคะก็เป็นคุณพ่อคุณแม่ของใครก็ตามแต่เนี่ยจ่ายภาษีใช่ไหมคะเราเคยสงสัยกันไหมว่าภาษีที่เราได้จ่ายไปในแต่ละปีเนี่ยมันไปอยู่ไหนบ้างนะคะส่วนหนึ่งนี่เข้าใจว่าถนนที่เราใช้นี่ก็น่าจะมาจากภาษีของประชาชนนะคะแล้วนอกจากนั้นเงินเดือนของข้าราชการนะส่วนหนึ่งก็มาจากภาษีของประชาชนงบประมาณมหาวิทยาลัยนะคะและอื่นๆอีกมากมายพอดีในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยน้องหมีไปเจอกับเรื่องราวของการใช้งบประมาณมาค่ะแล้วก็คิดว่าตัวเองเนี่ยมีส่วนในการใช้งบประมาณนี้นะคะแล้วรู้สึกมีความผิดนะคะอยู่เล็กน้อยถึงปานกลางจริงๆเรียกว่าอาจจะปานกลางถึงมากเลยแหละเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเป็นไปเป็นมาอย่างไรนะคะแต่ก่อนอื่นที่จะไปพูดถึงเรื่องราวนะคะวันนี้เป็นเอพิโซดตอนที่เราจะพูดถึงเรื่องของคำว่างบประมาณหรือว่าบัดเจ็ตนะคะก่อนจะไปพูดถึงบัดเจ็ตเนี่ยอยากจะท้าความนิดนึงนะคะว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นซีซั่นนะคะแห่งการจ่ายภาษีเลยอยากจะสอบถามท่านผู้ฟังว่าเอ๊ะได้ไปทำหน้าที่ของพลเมืองที่ดีหรือยังนะคะในการจ่ายภาษีซึ่งตอนนี้เห็นว่ามีการยืดใช่ไหมคะให้จ่ายภาษีไปได้ถึงประมาณคือปกติจะจ่ายถึง31มีนาคมปีนี้ยืดเข้าไปหน่อยประมาณไม่ใช่ทั้งเดือนเมษานะคะอันนี้พอดีจำวันไม่ได้ยังไงก็ไปเช็คดูนะคะทีนี้ต้องขอชื่นชมก่อนเลยนะคะปีนี้เนี่ยพอดียื่นภาษีไปประมาณกลางเดือนนะคะกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาปรากฏว่าแป๊บเดียวเองนะคะใช้เวลาแค่5วันเองหลังจากจ่ายภาษีไปได้เงินภาษีคืนนะคะผ่านพร้อมเพย์แบบตอนแรกตื่นเต้นมากทำไมมีเงินเข้ามาล่ะนะคะปรากฏว่าอ๋อพอไปเช็คก็มีคนเขาส่งจดหมายตามมาทีหลังแล้วก็ส่งทั้ง SMS มาด้วยนะคะกลัวไม่รู้จริงว่าเนี่ยเป็นเงินได้คืนนะคะที่เราจ่ายภาษีไปทีนี้หลายท่านเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่รู้ว่าสามารถมีวิธีการลดหย่อนอย่างไรจริงๆตอนที่กรอกแบบฟอร์มทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยเขาก็จะบอกอยู่แล้วว่าเอ๊ะมันมีลดหย่อนอะไรบ้างใช่ไหมคะแต่ว่าอยากให้ลองไปโหลดแอปพลิเคชันนี้ค่ะชื่อว่า iTax นะคะ iTax นะคะ iTax ซึ่ง iTax เนี่ยเขาก็จะสามารถคำนวณมาให้ทุกท่านได้เลยว่าโอเคหนึ่งมีเงินเดือนเท่าไหร่นะคะแล้วท่านสามารถจะใช้สิทธิ์ลดหย่อนอะไรได้บ้างนะคะนอกจากนั้นใน iTax ถ้าเกิดว่าเขาก็มีเสนอขายเหมือนกันอย่างพวกประกันหรืออะไรที่เพื่อให้ท่านเนี่ยได้มีส่วนในการได้ช่วยลดภาษีนะคะลดการจ่ายภาษีกับตัวเองเนี่ยมากขึ้นซึ่งต้องบอกว่า iTax เนี่ยถือว่าเป็นสตาร์ทอัพที่ส่วนตัวนะชอบมากเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่คนเราถ้าพูดถึงว่าคนที่มีเงินเดือนฐานระดับถึงนะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะคะมี2ประการก็คือความตายกับการจ่ายภาษีนะคะเพราะฉะนั้นหลายคนเนี่ยไม่ได้จ่ายภาษีอย่างถูกต้องแล้วมาโดนสรรพากรเก็บทีหลังนะคะวิกแอบเคยเห็นอยู่นะมีบางกรณีมีคนมาเล่าให้ฟังว่าแบบขายของออนไลน์นะคะแล้วก็ถูกสุ่มเจอก็โดนย้อนหลังเป็นหลักหลายล้านบาทนะคะนี่ก็ต้องระวังทางที่ดีก็คือทำให้มันถูกต้องซะเถอะนะคะอย่างของน้องหมีเนี่ยโชคดีหน่อยว่าเงินเดือนเนี่ยภาครัฐเขารู้เป๊ะเลยว่าเราเงินเดือนเท่าไหร่นะคะแล้วก็ทางคณะเนี่ยเขาจะทำให้เลยว่าในแต่ละปีเนี่ยได้เงินเดือนเท่าไหร่แล้วก็เราเนี่ยมีหน้าที่ไปกรอกเพิ่มเติมนะคะในกรณีที่มีรายได้เพิ่มเติมอ่ะแล้วก็แต่ปีนี้ต้องพูดว่าดีมากจริงที่หูภาษีได้คืนเนี่ยเร็วมากๆนะคะแต่ว่าใครที่ยังไม่รู้สิทธิ์นะคะย้ำอีกทีว่าเอ๊ะส่วนลดอะไรยังไงไปเลยนะคะโหลดแอปพลิเคชัน iTax คนคิดเนี่ยจริงๆเก่งมากนะมีรู้สึกจะเป็นคนที่โหเป็นนักเรียนทุนรัฐบาลเก่านะคะนี่เป็นผลงานที่แบบว่าพอเรียนจบมามีคนหนึ่งต้องไปใช้ทุนนะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คือรู้สึกจะไม่ต้องใช้ทุนมั้งแต่ว่าคือเรียนเก่งเป็นพี่น้องกันนะคะแล้วก็มีคนหนึ่งเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเขาก็รวมตัวกัน
สร้างเนี่ยเจ้า iTax ขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าแอปพลิเคชันเนี้ยจริงๆนะมันช่วยคนได้เยอะมากแล้วแอปเนี่ยเขาจะอัปเดตทุกปีเพราะว่าอะไรคะภาษีเรื่องของภาษีเนี่ยมันเปลี่ยนเรื่องกฎหมายทุกปีเดี๋ยวบางปีเนี่ยจะได้มีลดหย่อนเพิ่มเติมตรงนี้ใช่ไหมคะบางปีก็เพิ่มว่าเอ้ยจากเดิมที่เงินเดือนเท่านี้ต้องจ่ายภาษีกลายเป็นว่าอาจจะไม่ต้องละเพิ่มว่าฐานเงินเดือนสูงขึ้นค่อยจ่ายภาษีเท่านี้นะคะโอเคนี่ก็ฝากไว้ถึงแอปพลิเคชัน iTax ทีนี้ในสัปดาห์ที่ผ่านมาไปเจออะไรบ้างนะคะต้องขอเล่าก่อนว่างานหนึ่งที่เป็นหนึ่งในงานที่อาจารย์มหาวิทยาลัยนะคะในประเทศอาเซียนแห่งหนึ่งจะต้องทำเป็นสิ่งที่เรียกว่าบริการวิชาการนะคะทีนี้เรื่องราวก็คือว่าส่วนตัวนะไม่ค่อยมีคนมาเชิญไปบรรยายอะไรหรอกเพราะว่าไม่ได้มีความรู้อะไรมากมายแต่ว่างานนี้เป็นงานที่อาจารย์ท่านหนึ่งไปรับมานะคะแล้วเราก็นึกว่าจบแล้วนะคะเพราะว่าเล่าเลยก็แล้วกันว่ามีต้องเรียกชื่อเต็มเนาะสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะคะหรือว่าสนช.เนี่ยเดินทางมาเยี่ยมมหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็มาดูหลักสูตรการเรียนการสอนที่สอนอยู่ก็เลยต้องเตรียมตัวเพราะเขานอกจากจะมาดูสิ่งที่ว่าเอ๊ะสอนวิชานี้อะไรยังไงนะคะก็ต้องเตรียมเด็กด้วยเพราะว่าเขาจะไปดูการเรียนการสอนจริงๆอย่าบอกนะว่ารัฐบาลเนี่ยไม่สามารถจะแทรกแซงการเรียนการสอนระดับมหาวิทยาลัยได้บอกเลยว่าสามารถเพราะว่าต้องเล่าก่อนว่าคือน้องหมีเนี่ยโดนพอดีนะคะก็คือพอเป็นอาจารย์ใหม่ปุ๊บทางภาครัฐเนี่ยเขาอยากจะให้มีการเรียนการสอนวิชาหนึ่งจริงๆก็หลายวิชานะขึ้นมานะคะเขาก็เลยเปรย์กับมหาวิทยาลัยนะคะซึ่งก็มหาวิทยาลัยแห่งนี้ในอาเซียนก็รู้สึกว่าเอ้าได้ท่านเสนอมาเราก็จะสนองให้นะคะก็ไปรับกันมาก็เลยต้องเปิดวิชาใหม่ขึ้นมานะคะซึ่งเป็นความตั้งใจของรัฐบาลชุดนี้นะคะโอเคก็ไม่อะไรมากเขาก็เลยเหมือนกับการแบบว่าติดตามผลนะคะว่าเอ๊ะที่บอกว่าให้ลองเปิดวิชานี้สอนเป็นอย่างไรบ้างนะคะอยากจะรู้ว่าการเรียนการสอนนี้ทำให้เด็กเนี่ยมีสภาพจิตสภาพความรู้เนี่ยเปลี่ยนไปอย่างไรนะคะก็เลยมาดูงานซึ่งอ่ะเราก็ไม่อะไรมาดูเนี่ยก็ต้องเตรียมเด็กก่อนว่าจะให้มีกิจกรรมอะไรบ้างนะคะซึ่งปกติเนี่ยวิชามันอาจจะมีการบรรยายซะมากใช่ไหมคะพอมีคนมาดูงานเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนละจากการบรรยายเนี่ยเป็นกิจกรรมเท่ากับว่าวิชาเรียนของน้องหมีเนี่ยจะเสียไปเลย2อาทิตย์เพราะว่าอาทิตย์ก่อนหน้าที่ท่านจะมาเนี่ยเราก็จะต้องเตรียมก่อนว่าเฮ้ยอาทิตย์หน้าเนี่ยจะมีคนมาดูงานนะคะดังนั้นกิจกรรมที่ให้ทำจะเป็นอย่างนี้นะคะก็โอเคพอวันอาทิตย์ที่สนช.มาจริงๆนะคะเราก็ผ่านไปโอเคก็คือน้องหมีก็ต้องไปเตรียม PowerPoint มาบรรยายเพิ่มเติมให้กับสนช.ว่าวิชานี้เป็นยังไงจุดกำเนิดนะคะซึ่งจริงก็ไม่ต้องเล่าก็ได้เนอะเพราะว่าจุดกำเนิดเนี่ยท่านเนี่ยเป็นคนอยากให้มีวิชานี้เนาะแต่ว่าก็เล่าสักนิดนึงเผื่อจะลืมเพราะว่ามันตั้งนานมาแล้วนะคะก็ไม่มีอะไรพอทำกิจกรรมไปเสร็จปุ๊บถือว่าจบงานแล้วนะในสัปดาห์นั้นถือว่าจบจริงๆเพราะว่านี่คือความตั้งใจเดียวนะคะที่เขาอยากจะมาดูงานปรากฏว่ามีสิ่งหนึ่งตามมาหลังจากดูงานสนช.เกิดชอบใจนะคะอาจจะไม่ได้ถูกชะตากับน้องหมีนะแต่ว่าถูกชะตากับหน่วยงานของเรานะคะอาจจะถูกชะตากับอาจารย์ท่านอื่นก็เลยบอกว่าเออตอนแรกเนี่ยสนช.เขาจะจัดเหมือนเป็นงานบรรยายนะคะแล้วเขารู้สึกว่ากิจกรรมที่เราทำในชั้นเรียนเนี่ยมันดูน่าสนใจเลยจะเปลี่ยนจากการบรรยายโดยบรรดาท่านๆจากสนช.เนี่ยให้อาจารย์นะคะก็คือได้แก่น้องหมีนะคะมีหัวหน้าภาคของน้องหมีแล้วก็อาจารย์อีกท่านนึงเนี่ยมาจัดกิจกรรมแทนนะคะหลังจากที่เจอกัน2อาทิตย์ถัดไปนะคะก็เท่ากับว่ามันก็ง่ายๆค่ะเป็นคำที่นึกออกมาคำแรกก็คือเฮ้องานงอกนะคะปรากฏว่าเราก็ได้รับตารางกิจกรรมเดิมมานะคะตารางกิจกรรมเดิมเนี่ยก็อย่างที่บอกค่ะเป็นงานบรรยายธรรมดาทีนี้เราก็ต้องมานั่งคิดกิจกรรมใหม่นะคะก็มันก็ใช้เวลาคิดไม่นานมากหรอกค่ะกิจกรรมใหม่เพียงแต่ว่าพอเป็นงานงอกเนี่ยน้องหมีเป็นคนนึงซึ่งไม่แน่ใจว่าใครหลายคนเป็นแบบเราเปล่านะถ้าเป็นคนที่ชอบทำงานให้มันมีแบบจะเป็นคนเขียนก่อนว่าเดือนนี้จะต้องทำอะไรให้เสร็จนะคะแต่ละวันต้องทำอะไรพองานงอกแบบนี้มาเนี่ยมันจะไปกระทบต่อสภาพความต้องทำงานให้เสร็จของเรานะคะน้องหมีก็แบบว่าโอ้ยตายแล้วนะคะคือช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เรียกได้ว่าเหมือนใกล้ๆจะเป็นไหวทองไงชอบกลนะพอมีงานงอกมาจะเริ่มแบบมองบนนะคะแต่ก็โอเคเขาสั่งมาเราก็เป็นเพียงอาจารย์ผู้น้อยนะคะก็ต้องไปทำตามทีนี้
พอแต่ว่าคอนเซปต์นึงที่แอบคิดนะเพราะว่าจริงๆงานเนี่ยเป็นงานที่สนช.เขาจะต้องทำเขาจะต้องไปบรรยายใช่ไหมเขาอาจจะเห็นว่าเฮ้ยอันนี้มันน่าสนใจให้เอานี้มาแทนนะคะน้องมีก็คิดในแง่ความรู้สึกว่าตายแล้วเป็นงานที่ต้องเตรียมเพิ่มก็กลับคิดในแง่ดีว่าถ้าเกิดว่างานนี้ออกมาไม่ค่อยดีมากนะคะอย่าโทษตัวเองรู้สึกดีไม่ชอบโทษตัวเองนะคะก็ให้คิดซะว่าเพราะมันเป็นงานที่แบบค่อนข้างเร่งด่วนแล้วจริงมันเป็นงานเขาอะไม่ใช่งานเรานะคะเราเป็นเหมือนวาระแทรกก็โอเคสรุปที่ผ่านมาเนี่ยน้องหมีก็เลยทำงาน7วันเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะทีนี้เล่านิดนึงว่าที่บอกว่ามีความรู้สึกผิดนะคะเนื่องด้วยว่าเรื่องราวเหล่านี้มันเกี่ยวกับภาษีของประชาชนทั้งนั้นเลยต้องเล่าก่อนว่าเรื่องของการวางงบประมาณเราจะเห็นได้ว่าทุกปีเนี่ยนะคะจะมีงบประมาณออกมาก่อนแล้วว่าใครจะงบของกระทรวงนี้ได้เท่าไหร่กระทรวงศึกษาได้เท่าไหร่ใช่ไหมคะแล้วก็มีการใช้งบประมาณตามนั้นทีนี้เนื่องจากว่าเป็นมินิมอลลิสต์เนี่ยเราก็จะเป็นคนเคร่งครัดมากกับเรื่องงบประมาณของตัวเองนะคะน้องหมีเนี่ยนั่งจดในแต่ละปีว่ามีรายจ่ายที่เราจำเป็นจะต้องจ่ายในแต่ละปีเนี่ยเป็นจำนวนเท่าไหร่นะคะบวกไปบวกมาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 200,000 บาทเชื่อหรือไม่เพราะว่าจ่ายค่าประกันเยอะข้อ 200,000 กว่าบาทเราก็จะหารเป็นรายเดือนว่าโอเคถ้าอย่างนั้นเราต้องมีการเก็บเงินเท่านี้บาทนะคะทีนี้ก็ไม่แน่ใจว่างบประมาณภาครัฐเนี่ยเขาจะมีการคิดในรูปแบบเดียวกันกับที่เราคิดหรือเปล่าว่าโอเคจะใช้ได้ประมาณโดยเฉลี่ยเท่าไหร่นะคะแล้วมันมีรายจ่ายอะไรที่ต้องจ่ายล่วงหน้าคือเรารู้อยู่แล้วแล้วมีการคำนวณไว้แล้วขนาดไหนเนาะโอเคแต่ว่าทีนี้กลับมาที่เรื่องของเรานะคะพอสนช.เนี่ยเขาก็เลยเดินทางมาใช่ไหมคือมาเตรียมนู่นเตรียมนี่ก็เช่าโรงแรมนอนนะคะนี่ก็คือเป็นเรื่องปกติเช่าโรงแรมนอนกันกี่ห้องก็ไม่แน่ใจละแต่ว่าวันรุ่งขึ้นก็จะเป็นคิวของน้องหมีนะคะก็คือเป็นหัวหน้าภาคน้องหมีแล้วก็อาจารย์อีกท่านนึงในการบรรยายประมาณตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงช่วงบ่ายนะคะทีนี้ก่อนหน้าที่จะมีการบรรยายเนี่ยเขาก็เชิญเราไปทานข้าวก่อนนะคะประมาณว่าวันอาทิตย์บรรยายวันเสาร์เชิญทานข้าวนะคะแต่ก่อนหน้านี้เราก็ต้องเตรียมงานก็คือตั้งแต่วันศุกร์แล้วนะคะน้องหมีก็ทำหน้าที่พากันลากกันไปที่โรงแรมนะคะไปดูสถานที่เพื่อจะดูว่าเราจะต้องจัดที่นั่งอย่างไรนะคะแล้วโรงแรมเนี่ยมีอะไรให้เราบ้างเช่นมีปากกาไหมเพราะเราจะต้องทำกิจกรรมนู่นนี่นั่นนะคะก็คือเหนื่อยกันมาแต่วันศุกร์แล้วพอเป็นวันเสาร์ปุ๊บเขาก็เชิญไปทานข้าวเราก็ไปทานนะคะก็เป็นร้านอย่างดีเลยแหละแล้วพอไปถึงเนี่ยจริงๆแอบทานข้าวมาก่อนหน้านี้แล้วเพราะว่ารู้สึกว่าไม่อยากจะไปรบกวนเขานะคะพอไปนั่งปุ๊บท่านก็บอกว่าเอ้ยสั่งอาหารเพิ่มสิเพราะว่าคือมาช้ากว่าเขาเพื่อนนะคะก็ด้วยความเกรงใจไม่รู้สั่งอะไรก็เลยสั่งเฟรนช์ฟรายทานนะคะแบบอาหารทานเล่นอย่างเงี้ยในระหว่างที่ทานไปอันนี้รู้สึกจริงๆว่าเฮ้ยตายละตอนเก็บเงินเนี่ยมันเป็นเงินภาษีหรือเปล่าหรือว่าเงินใครคือส่วนตัวเนี่ยจะรู้สึกผิดมากอันนี้พูดจากใจจริงเลยนะในการที่จะแบบมาใช้เงินอะไรแบบเนี้ยนะคะเราก็แบบโอ๊ยตายแล้ววะแล้วทานไม่หมดด้วยนะคะเฟรนช์ฟรายเลยขอเขาแพ็คกลับบ้านนะคะก็ถือว่าเป็นภาษีของทุกท่านนะประมาณไม่แน่ใจน่าจะสัก100บาทต้องขอโทษด้วยจริงๆในช่วงเวลาที่คุยกับสนช.เนี่ยนะคะในตอนที่เราทานข้าวไปแล้วเขาก็คุยนู่นคุยนี่ไปนั่งโต๊ะเดียวกับโอ้โหผู้หลักผู้ใหญ่แบบเขาเรียกว่าแบบถ้าภาษากลางๆชาวบ้านก็คือไปนั่งคุยกับบรรดาผู้นำระดับท็อปนะคะของสนช.ทีนี้พอนั่งคุยไปมาเนี่ยมันมีอย่างหนึ่งทำให้รู้สึกได้จริงๆนะก็คือว่าทุกท่านเนี่ยไปและมีชีวิตอยู่ในต่างประเทศค่อนข้างจะบ่อยนะคะก็เล่าว่าคล้ายๆกับว่าอันนี้สรุปเองเลยนะไปดูงานที่นั่นที่นี่มานะคะก็เลยมีประสบการณ์เยอะซึ่งอันเนี้ยมันสะท้อนให้น้องหมีคิดอย่างนึงนะอันนี้ไม่ได้บอกว่าจะเป็นการเพิ่มภาระให้กับมหาวิทยาลัยหรืออื่นๆนะแต่รู้สึกว่าอาจารย์มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ก็แล้วกันอันนี้พูดแทนเนาะไม่ค่อยจะได้มีโอกาสไปดูงานในต่างประเทศนะคะสิ่งที่จะได้ไปคือการไปพรีเซนต์งานนะพรีเซนต์เปเปอร์ซึ่งงานตามงานคอนเฟรนซ์ตามงานประชุมทั้งหลายซึ่งการไปประชุมตามงานเนี้ยบางทีเจ้าภาพที่จัดประชุมเนี่ยเขาไม่ได้จัดให้เราไปดูงานพอนึกออกไหมคะก็เราก็แค่ไปฟังงานชาวบ้านเขาว่าเขาทำอะไรบ้างแต่ว่าสิ่งที่ส่วนตัวนะมองอาจารย์ขาดคือการที่จะไปดูงานตาม
อะไรต่างๆนานาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ตัวเองสนใจอ่ะเพื่อจะได้เอาสิ่งนั้นเนี่ยมาเล่าให้นิสิตนักศึกษาฟังอันนี้รู้สึกว่าสำคัญนะแล้วก็เลยวันที่ไปทานข้าวกับท่านสนช.คือน้องหมีก็ฟังแบบโอ้คนนั้นก็เล่าเรื่องเมืองจีนนะอีกคนก็เล่าเรื่องมาเลเซียแบบดีอย่างนั้นอย่างนี้แล้วเราน่าเสียดายมากคือบางทีเรื่องที่ท่านเล่าเรื่องเศรษฐกิจเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะคะวิธีการที่คนมาเลเซียมองคนไทยคือเราน่าจะเป็นคนที่เห็นด้วยตัวเองมากกว่าที่ฟังจากท่านสนช.นะแล้วก็ไปเล่าให้นิสิตนักศึกษาฟังตรงเนี้ยอาจารย์หลายๆท่านไม่มีโอกาสต้องเล่าว่าอย่างกรณีของน้องหมีเนี่ยทำงานมา2ปีนะคะจะได้ไปต่างประเทศอยู่3ครั้งแล้วต้องเล่าว่า3ครั้งที่ไปเนี่ยเป็นครั้งที่ขอทุนจากรัฐบาลของประเทศนั้นๆเท่านั้นเลยนะคะไม่ทุนรัฐบาลก็จะเป็นทุนขององค์กรเอกชนซึ่งไม่ใช่ของในประเทศไทยเลยและเนี่ยเป็นสาเหตุที่ทำให้ได้ไปนะคะต้องเนี่ยต้องขอบคุณตอนไปอเมริกาก็ได้ทุนรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาตอนไปเยอรมันเดี๋ยวจะได้ไปเดือนมิถุนาอีกแล้วก็ที่ไปมาแล้วเนี่ยเป็นทุนของVolkswagen นะคะ Stiftung ก็คือ Foundation นะคะบวกกับมหาวิทยาลัยที่เขาเป็นเจ้าภาพในการจัดงานซึ่งต้องขอบคุณมากแล้วกรณีเหล่านี้พอไปแล้วได้กลับเอามาสอนนักศึกษาจริงๆแม้กระทั่งการไปที่อเมริกาเนี่ยเขาให้เราไปเพื่อไปเรียนรู้เรื่องการสอนนะคะเรื่องเกี่ยวกับอเมริกันศึกษาทั้งหลายเนี่ยพอเรากลับมาเราก็ได้ใช้เคสที่ไปเรียนมาจากอเมริกาจริงๆมาสอนซึ่งตรงนี้มองว่าเป็นประโยชน์มากนะคะแต่ว่าเขามีการรณรงค์ก็คือไม่ให้ไปต่างประเทศใช่ไหมแต่ว่าพอเราฟังท่านสนช.เนี่ยมีความรู้สึกนิดนึงจริงๆนะว่าอยากให้อาจารย์หรือคุณครูเนี่ยควรจะไปดูงานนะคะเพราะว่าอย่างหนึ่งนะมันไม่ใช่ว่าไม่มีประโยชน์คือต้องแยกให้ถูกระหว่างการไปดูงานที่มีไปเที่ยวคือบางทีอาจจะไปโยนเป็นความผิดภาครัฐไม่ได้นะบางทีเขาไม่รู้ว่าจะจัดทริปอย่างไรเนี่ยก็เลยโยนไปให้กับบริษัททัวร์ซึ่งบริษัททัวร์เขาก็ชี้ว่าเนี่ยคือการนำเที่ยวเขาก็จะพาไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่ก่อนที่จะมีดูงานเป็นพิธีแบบนั้นอะนะคะอันนี้คือความเข้าใจนะแต่ว่าเราอยากจะไปดูแบบดูจริงๆเพื่อเอามาบอกเด็กๆเนาะนี่ก็อาจจะฝากไว้ถ้าเกิดว่าโหจะมีคนฟังที่อายุเป็นผู้ใหญ่ที่มีอิทธิพลในการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างไหมนะก็ไม่แน่ใจแล้วความเศร้าก็คืออาจารย์ส่วนใหญ่นะอันนี้รวมคุณครูด้วยได้ไหมพอไม่ได้ไปไหนเนี่ยสิ่งที่เรารู้ก็มาจากอินเทอร์เน็ตซึ่งตอนนี้เราก็รู้ว่าข้อมูลเนี่ยถูกบ้างผิดบ้างเนาะมันไม่มีการเช็คเพราะข้อมูลมันมหาศาลนะก็เป็นสิ่งที่น่าเสียดายว่าหลายท่านก็ยังไม่ค่อยเห็นได้ออกไปไหนแล้วก็มันก็ไม่มีกรณีใหม่ๆมาเล่าเพราะอย่าลืมว่างานของอาจารย์เนี่ยแน่นอนเลยคุณครูอาจารย์คือมันอยู่กับที่เนาะมีแค่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือเด็กนะที่แบบโออายุเราก็จะเพิ่มขึ้นแล้วก็เด็กก็จะมีแต่แบบโอ้สักพักตอนแรกเป็นดูอายุห่างกันนิดหน่อยนะสักพักก็แบบเริ่มเป็นรุ่นลูกเราได้แล้วสักพักเป็นรุ่นหลานเราเนี่ยเราอาจจะปรับตัวไม่ทันนะคะนี่คือสิ่งที่มองโอเคแต่ว่าก็ได้ความรู้เยอะแหละในวงที่กินข้าวนั้นพอทานเสร็จปุ๊บใช่ไหมคะด้วยความเสียดายของแล้วรู้สึกผิดก็เลยหิ้วเป็นไฟล์กลับบ้านมาด้วยแต่ตอนที่ออกจากร้านอาหารนะคะสิ่งที่เห็นก็คือมีรถตู้นะคะหลายคันก็คือจอดรับท่านๆเนี่ยจะเตรียมกลับโรงแรมและอีกสิ่งหนึ่งที่เห็นเพิ่มเติมนะคะทำให้รู้สึกสะท้อนใจนิดนึงก็คือเห็นรถตำรวจนำนะคะซึ่งมองว่าการไปทานข้าวแบบเนี้ยมันคือสมัยก่อนเนี่ยตำรวจนำเนี่ยนะอาจจะจำเป็นเพราะว่าถ้าเกิดไปตอนกลางคืนหรือตอนกลางวันแต่เป็นสถานที่ที่ไม่คุ้นเคยคนขับอาจจะหลงนะแต่ว่าสมัยเนี้ยสมมติบอกจะมาทานอาหารร้านเนี้ยคุณก็ Google Maps เอาก็ได้ใช่ไหมก็เลยรู้สึกว่าการมีรถตำรวจนำเนี่ยไม่จำเป็นแล้วมันก็สิ้นเปลืองนะคะก็ไม่ได้อะไรเราก็ดูรถตำรวจนำแบบมองผ่านไปนะคะแล้วก็เลยคุยกับอาจารย์ที่ท่านไปรับงานมาเนี่ยท่านก็บอกว่าถ้ามองอีกแง่นึงก็คือจริงๆสนช.เขาอาจจะไม่ได้เป็นคนร้องขอแต่ว่าภาคราชการนี่แหละเป็นคนจัดให้คืออย่างไรก็ดีนะน้องหมีก็มองว่าเฮ้ยอันเนี้ยอะไรที่มันประหยัดได้ก็ควรจะประหยัดเนาะนะคะนี่ก็ฝากไว้เอาแหละทีนี้นะคะน้องหมีก็ไปนั่งอยากรู้ไงด้วยความอยากรู้ว่าเอ๊ะแต่ละท่านนี่แบบอะไรยังไงเพราะมากันหลายท่านมากนะคะสรุปว่าเงินเดือนของสภานิติบัญญัติแห่งชาติเนี่ยหรือว่าสนช.นะถ้าเป็นประธานนะคือเบอร์หนึ่งเนี่ยจะมีเงินเดือนนะก็เป็นเงินประจำตำแหน่งบวกเงินเพิ่มนะคะทำให้เงินเดือนแบบโดยรวมเนี่ยเท่ากับ 125,590 บาท
อันนี้ยังไม่รวมเบี้ยประชุมนะคะแล้วก็ค่าพาหนะอันนี้เป็นข้อมูลจากอิสรานิวผสมกับเมเนเจอร์ออนไลน์เนาะส่วนรองประธานสนช.นะคะจะมีเงินเดือนน้อยกว่ากันนิดนึง 115,740 บาทนะคะส่วนกรรมาธิการสนช.ที่เหลือทุกท่านนะคะก็จะน้อยกว่าอีกนิดนึงนะคะคือมีรายได้เดือนละ 113,560 บาทนะคะเบี้ยประชุมเนี่ยเขาบอกเลยว่าการประชุมเป็นรายครั้งเนี่ยครั้งหนึ่งก็จะได้ 1,500 บาทนะคะแล้วก็มีค่าพาหนะต่างหากทีนี้อย่าลืมว่าหลายๆท่านเนี่ยเป็นข้าราชการที่เกษียณอายุแล้วนะคะดังนั้นต้องบอกว่าเงินเดือนเนี้ย 100,000 บวกๆเนี่ยจะต้องบวกเพิ่มเงินเกษียณด้วยนะเพราะว่ารุ่นนี้ยังทันใช่ไหมคะที่ได้รับเป็นบำนาญ นะคะเท่าที่เห็นมีหลายคนที่เข้าใจนะว่าโอ้โหเงินเกษียณเนี่ยไปถึงเดือนละ 60,000 บาทนะคะก็จะบวกไปอีกเราก็โอเคนะคะอันนี้ผ่านไปอย่างรวดเร็วพอวันจริงปุ๊บนะคะน้องหมีก็จัดการมีบรรยายนะคะแล้วก็มีกิจกรรมนึงที่แบบแอบชอบอันนี้คือชอบแกล้งนะผู้ที่มาเข้าร่วมกิจกรรมกับเรานะสิ่งที่น้องหมีทำก็คือให้เอานักศึกษามาด้วยนะให้นักศึกษาเนี่ยแกล้งทิ้งขยะนะแล้วขยะชิ้นเหล่านี้ต้องเป็นขยะที่มีความใหญ่พอที่คนที่อยู่ภายในห้องประชุมเนี่ยเห็นนะคะแล้วก็เตรียมกับแม่บ้านโรงแรมไปแล้วว่าห้ามเก็บนะถ้าเจอขยะพวกนี้นักศึกษาก็โยนขยะทิ้งแล้วเราก็จะถ่ายรูปเก็บว่ามีใครเนี่ยใส่ใจต่อสังคมบ้างนะคะคือเห็นขยะแล้วก็ไม่ต้องรอให้ใครมาบอกก็ยกเก็บแล้วเอาไปทิ้งถังขยะคือถังขยะเนี่ยมันมีให้เห็นชัดอยู่แล้วแล้วตัวขยะก็เห็นชัดนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้รู้สึกแอบรู้สึกดีนะในแง่หนึ่งปรากฏว่าขยะเนี่ยทิ้งอยู่ 3-4 ชิ้นนะคะคนที่มาร่วมงานเนี่ยนอกจากสนช.ที่มาฟังเราบรรยายฟังเราทำร่วมทำกิจกรรมเนี่ยมีทั้งประธานสภาเด็กและเยาวชนนะคะมีทั้งนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในอาเซียนของน้องหมีเนี่ยแล้วก็มีตัวแทนจากพวก NGO นู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็สนช.แต่รวมๆเนี่ยมีหลายท่านหันหน้าไปปุ๊บโซนก็คืออายุประมาณวัยเกษียณแล้วหรือ50บวกๆเนี่ยเยอะมากนะคะปรากฏว่าขยะที่แอบเอาไปลักลอบวางขำๆเนี่ยมีคนเก็บทุกอันนะคะแต่คนเก็บเนี่ยกลับไม่ใช่เยาวชนเลยสักคนนะคะมีคนเก็บคนหนึ่งเป็นกรรมาธิการสนช.นะคะเป็นอดีตผู้ว่าเก่านี่ต้องชื่นชมมากเก็บขยะแล้วก็ทิ้งนะคะแล้วก็ขยะอีกชิ้นหนึ่งก็เป็นแก๊งกรรมาธิการสนช.เช่นกันนะไปทิ้งแล้วก็ขยะชิ้นสุดท้ายเนี่ยกลายเป็นว่าคนที่เป็นเหมือนกับคนที่ทำงานร่วมกับสนช.นะคะเป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยก็เก็บขยะไปทิ้งแต่ภาพที่น้องหมีเห็นเนาะก็คือเห็นเยาวชนเนี่ยใส่ชุดนักเรียนมานะคะแบบพวกนี้คือแอคทีฟถูกไหมเป็นสภาเยาวชนนู่นนี่นั่นเดินก้าวข้ามขยะไปแล้วเขาต้องเห็นเนาะคือเรามองอยู่เขาเห็นก็ก้าวข้ามขยะก็เลยแอบรู้สึกดีนะเราก็คิดได้แบบสองส่วนนะคะคือแล้วแต่ให้เราเลือกว่าเราจะมองโลกไปในทางไหนนะส่วนแรกก็คือว่ามีหลายคนนะเมื่อได้ถูกเชิญให้มาทำงานช่วยกับรัฐบาลเนี้ยเขาก็จะบอกว่าอุ้ยไม่เอารัฐบาลเผด็จการไม่ช่วยในขณะที่บางคนเนี่ยยินดีที่จะช่วยอันนี้เราตัดเรื่องผลประโยชน์หรือทุกเรื่องไปก่อนนะบางคนเขามองว่าเฮ้ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเขามีพลังและมี voice และในการที่จะส่งเสียงอะไรบางอย่างถ้าเขาอยากจะเปลี่ยนแปลงโลกเนี่ยมันอาจจะเป็นโอกาสเดียวถึงแม้จะต้องทำงานภายใต้เขาอาจจะไม่ได้ชอบรัฐบาลนี้นะหรือว่าชอบก็ตามแต่ความตั้งใจดีเขามีนะคะสิ่งที่เห็นก็คือว่ามันน่าสนใจนะกลายว่าคนที่ใส่ใจกับสภาวะแวดล้อมรอบๆเนี่ยเพราะส่วนหนึ่งที่น้องหมีบรรยายคือว่าเอ้ยเราส่งผลกระทบต่อแบบมีผลลบต่อเศรษฐกิจแล้วก็สิ่งแวดล้อมมากขนาดไหนตอนที่บรรยายเพราะนั้นบรรยายเนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องขยะอยู่แล้วนะคะแล้วก็ตากลายว่าคนเก็บเนี่ยไม่ใช่เยาวชนแต่เป็นแบบสมาชิกสนช.ทั้งสิ้นเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าหรือเขาเนี่ยคงเป็นคนที่รักประเทศเนาะในแง่หนึ่งเขาก็เลยเนี่ยเราดูจากพฤติกรรมเล็กๆน้อยๆนะคะแล้วก็ถึงแม้ว่าคือเงินเดือนอะไรเนี่ยก็บางท่านอาจจะสนใจแต่ว่าเชื่อว่าไม่ใช่ทั้งหมดนะก็น่าจะมีหลายท่านที่ทำเพราะว่าเป็นความคิดจริงๆอ่ะที่เห็นว่าเฮ้ยประเทศเนี่ยมันน่าจะก้าวหน้าไปถ้ามีอย่างนี้อย่างนี้นะคะแล้วตอนที่ต้องหมีไปบรรยายเนี่ยเนื่องจากว่าเราก็คือดูเป็นเด็กมากในสายตาท่านๆทั้งหลายใช่ไหมคะ
เขาใส่สูทใส่อะไรกันนะน้องหมีคือแบบไม่ใส่ก็คือแบบก็คือใส่แบบเสื้อปกติทุกวันที่เราไปทำงานพอบรรยายเสร็จปุ๊บมีคนมานั่งคุยด้วยแล้วก็บอกว่าเนี่ยผมจดไว้นะว่าคุณพูดอะไรบ้างนะคะแล้วก็มีคำถามข้อสงสัยเนี่ยเขาก็จะถามว่าเอ๊ะอันเนี้ยมันจะมีวิธีแก้ไขได้อย่างไรซึ่งเราก็แอบปลื้มนะเหมือนว่าอายุเราคือเป็นลูกเขาได้เลยอะไรเงี้ยประทานโทษนะคะแต่ว่าเขาก็อุตส่าห์ฟังเราแล้วก็จดตามนะคะโอเคโดยภาพรวมของงานทั้งหมดเนี่ยแต่เดิมที่น้องหมีเนี่ยมีความคิดไปในเชิงลบนี่พูดตามตรงเพราะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นงานงอกมันเป็นงานที่เอ๊ะมันไม่น่าใช่งานของเรานะแต่พอเข้ามาคุยกันมารู้จักกันจริงๆเนี่ยบางทีก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นในตอนท้ายว่าเขาก็ตั้งใจจริงในการทำงานแต่ประการหนึ่งก็คือว่านะคะอาจจะเป็นที่ตัวระบบเนาะทีนี้เราก็เลยตั้งใจอยากจะถามว่าจะเป็นไปได้ไหมนะคะถ้าเกิดในเรื่องของการทำงบประมาณเนี่ยอะไรที่เราสามารถประหยัดได้เนี่ยมันน่าจะประหยัดเนาะเช่นนะคะอย่างที่เห็นที่น้องหมีบอกรถตำรวจเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องนำนะคะและอย่างวันที่ไปทานข้าวกันเนี่ยก็เห็นสั่งมาอาหารก็เหลือนะคะคือมีแค่อาหารของน้องหมีที่ถูกหิ้วกลับบ้านนะคะคือเพราะเรารู้สึกเสียดายแล้วก็รู้สึกผิดจริงๆเนี่ยมันภาษีประชาชนแน่นอนนะคะแล้วก็ตัวเงินเดือนเนี่ยเข้าใจว่าหลายๆท่านที่เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเนี่ยท่านมีเงินเดือนจากการเกษียณนะคะจริงๆหลายท่านเนี่ยน่าจะมีให้ติ๊กออปชันนะอันนี้เข้าใจว่าอาจจะไม่ได้มีไงเป็นออปชันที่บอกว่าเลือกที่จะไม่รับเงินเดือนสภานิติบัญญัติแห่งชาติสนช.แล้วรับแต่เงินบำนาญ นะคะเลือกที่จะไม่รับค่าเบี้ยประชุมอันนี้ขอเสนอให้กับรัฐบาลไทยไม่ว่าจะยุคไหนก็แล้วกันนะคะถ้าเกิดว่าใครมาทำอะไรให้กับประเทศเราดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีเนี่ยหรืออื่นๆนะตำแหน่งอะไรก็ตามส.ส.คือมันน่าจะมีคนนะที่ต้องมีคิดนะให้เลือกเป็นออปชันนี้ให้หน่อยเวลาตอนที่จะรับตำแหน่งหรือรับเงินเดือนว่าให้ติ๊กเป็นออปชันว่าเอ้ยขอรับเงินเดือน 50% หรือว่าขอไม่รับเงินเดือนหรือว่ารับแต่เงินเหล่านี้ต้องบริจาคให้องค์กรการกุศลเท่านี้นะคะเพราะเท่าที่เห็นเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นงบประมาณที่สิ้นเปลืองจริงๆนะคะแล้วประเทศเราเนี่ยคิดว่าไม่น่าจะต้องใช้อะไรขนาดเนี้ยอันนี้คือเปรียบเทียบง่ายๆกับสิ่งที่เห็นนะคือเมืองไทยนี่คือมีรถตำรวจนำเนาะในขณะที่สารคดีของพวกบรรดาช่อง BBC เนี่ยเคยไปถ่ายนะคะนายกรัฐมนตรีอังกฤษคนนึง คือก็สื่อก็สัมภาษณ์อะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยท่านก็คงรีบอ่ะท่านก็วิ่งนะหลังจากสัมภาษณ์เสร็จท่านก็เหมือนกึ่งเดินกึ่งวิ่งไปขึ้นรถไฟเพื่อจะไปประชุมเอ้ยขึ้นรถไฟอ่ะคุณแต่โอเคเป็นรถไฟชั้นหนึ่งแต่อย่างไรก็ทีมันคือการเดินทางขนส่งสาธารณะนะท่านขึ้นรถไฟไปประชุมแล้วก็สื่อก็ถ่ายตามไปทำให้เรารู้สึกถึงความธรรมดานี่พูดจากใจจริงนะคือนักการเมืองเนี่ยควรจะเป็นเช่นนี้คือเป็นบุคคลที่เราสัมผัสได้นะคะใครๆก็รู้ว่านายกอังกฤษมีบ้านพักอยู่เลขที่10 Downing Street เดินไปก็คือมันเป็นคือบ้านที่แบบเราดูว่ามันไม่ได้ดูยิ่งใหญ่ไม่เหมือนกับ White House นะอันนี้ก็ดูแบบธรรมดาก็เหมือนแบบ townhouse อะไรเงี้ยทั่วไปนะคะคือส่วนตัวเนี่ยชอบความธรรมดาแบบนี้ซึ่งมันพอประชาชนเขาเห็นเนี่ยทุกคนก็รู้สึกว่ายินดีอะเพราะว่าชีวิตโอเคอาจจะมีคนบอกว่าโอ้โหนักการเมืองก็มีแต่พวกที่จบOxford Cambridge ทั้งนั้นแต่ยังไงก็ตามการเห็นท่านเดินขึ้นรถไฟเนี่ยแล้วทำเป็นเรื่องปกติเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเข้าถึงท่านได้นะคะแล้วก็มีอีกนักการเมืองอีกหลายๆคนนะที่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยดูธรรมดามากนะคะเลยอยากให้อันนี้เป็นภาพความฝันจริงๆจากใจอยากให้แบบว่ามันมีคือมันน่าจะมีคนที่เป็นมีความธรรมดาอย่างน้อยเคยเห็นคนนึงก็คืออดีตนะรัฐมนตรีท่านชัชชาติสิทธิพันธ์นะคะคือด้วยความที่อาจจะว่าท่านเป็นอาจารย์มาก่อนหรือท่านเติบโตมาในครอบครัวข้าราชการนี่เนาะอาจจะเห็นคือหลายคนเนี่ยเท่าที่รู้จักเนี่ยถ้าเติบโตมาในครอบครัวราชการจะเห็นมาจากพ่อแม่เนี่ยเริ่มจากเป็นเด็กๆก่อนใช่ไหมก่อนที่จะไปขึ้นไปนั้นเขาก็จะมีความไม่รู้คิดบางคนคิดได้นะคะก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเราก็เห็นพ่อแม่ค่อยๆเติบโตแล้วก็รับใช้ประชาชนนู่นนี่นั่นเนี่ยท่านชัชชาติเนี่ยเวลาไปบรรยายหลายๆที่เนี่ยสิ่งที่เห็นก็คือมีครั้งนึงท่านไปบรรยายที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่านก็มีผู้ติดตามคนหนึ่งแต่ไปแบบชิลมากนะคือท่านขี่จักรยานไปแล้วชอบที่ว่าเวลาท่านเล่าเรื่องของลูกท่านที่บอกว่ามีปัญหาเรื่องการได้ยินเนี่ยที่หูมันทำให้พอคนฟังเนี่ยอย่างน้องหมีฟังรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนเราเป็นส่วนหนึ่งไปกับท่านน่ะ
คือเนี่ยคือรัฐมนตรีที่มีความเป็นคนปกติไม่ใช่ว่าต้องมีรถติดตามอะไรคือทั้งขี่จักรยานมานะคะอย่างบริส จอห์นสันซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอังกฤษนะคะสาธารณรัฐอาณาจักรก่อนหน้านี้เป็นคล้ายๆกับผู้ว่าก็ไม่เชิงผู้ว่าเนาะเป็นเมเยอร์ออฟลอนดอนแห่งเมืองลอนดอนนายกเทศมนตรีเมืองลอนดอนเหมือนกันบริส จอห์นสันเวลาไปไหนมาไหนคนนี้ก็จบออกซฟอร์ดนะเราก็เห็นว่าท่านก็จะเอาเขาเรียกว่าหมวกจักรยานเดินติดมือมาด้วยเหตุผลก็คือว่าขี่จักรยานมาทำงานเหมือนกันนะคะในหลายวาระของบริส จอห์นสันอันนี้คือที่พูดเนี่ยไม่ได้ดู BBC เลยนะคือเคยไปเห็นกับตาพอดีว่าเดินถือหิ้วมานะคะแล้วก็มาประชุมของสภาอะไรของเขานั่นแหละก็เลยรู้สึกว่าอนาคตเนี่ยอยากให้มีหลายๆคนทำแบบนี้นะคะแล้วก็มันน่าจะประหยัดงบประมาณภาครัฐไปได้เยอะอย่างน้อยถ้าคุณแค่ขี่จักรยานมาคุณไม่ต้องเปลืองพวกรถติดตามอะไรคือประหยัดน้ำมันไปได้หน่อยนึงอะไรที่มันประหยัดได้ก็ประหยัดไปเถอะเนาะอย่างช่วงของรัชกาลที่7ที่มีการขอให้ลดเงินเดือนข้าราชการเนี่ยอันนี้เข้าใจว่าสมัยนั้นเนี่ยเศรษฐกิจมันไม่ดีเพราะมันเป็นช่วงรอยต่ออะไรหลายอย่างนะคะแล้วก็เศรษฐกิจอเมริกาก็ไม่ดีในช่วงนั้นแต่ว่าต้องมีก็รู้สึกว่าเฮ้ยอย่างน้อยเนี่ยมันเห็นภาพที่คนไทยหลายๆคนนะคะยินดีคืออย่างน้อยก็แบบเอ้าร่วมมือร่วมใจกันนิดนึงนะคะช่วงรัดเข็มขัดในยุคปี40ก็เช่นกันนะมีออปชั่นให้เลือกนะว่าจะบริจาคเงินเดือนของข้าราชการเนี่ยไปนะคะเพื่อไปช่วยชาตินะตอนนั้นมีนะเพราะมีคนที่เคยไปสัมภาษณ์เนี่ยเขาบอกอยู่ว่าตอนปี40เนี่ยเขาก็ตัดสินใจว่าบริจาคเงินเดือนที่ตัวเองเป็นข้าราชการเนี่ยไปให้นะคะกับรัฐบาลส่วนกลางอันเนี้ยขอเพิ่มแค่นั้นเองไม่ขออะไรมากนะคะน้องมีไม่ขอรับตำแหน่งใดๆสิ้นนะคะหรือถ้ารับตำแหน่งโดยยังเสียไม่ได้เนี่ยจะไม่เอาเงินเดือนเลยนะแล้วก็เนี่ยจะขอเพิ่มแค่นั้นเองออปชั่นนี้นะคะแล้วคิดว่าประเทศเรามันน่าจะไปได้เอ้ยวันนี้พูดถึงเนี่ยอาจจะมีดูเป็นเรื่องการเมืองนะแต่ว่าอันนี้เป็นข้อสังเกตที่เท่าที่ทราบก็แล้วกันนะคะแล้วก็การเดินทางไปต่างประเทศอะไรแบบเนี้ยจริงๆติดต่อกับหน่วยงานต่างประเทศได้เลยโดยตรงก็ได้ไม่จำเป็นต้องให้บริษัททัวร์เนี่ยเป็นผู้จัดนะคะเพราะว่ามันก็เขาเองเขาก็ไม่ชินกับการดีลกับราชการต่างประเทศเนาะทางของเราเนี่ยอาจจะสะดวกกว่าแล้วก็จัดไปเนี่ยมันจะได้ไปเจอกับเหมือนทาร์เก็ตกรุ๊ปที่ตรงไปจริงๆนะไม่ใช่แบบโอ้ยไป5วันแล้วก็ไปเที่ยวสัก3วันครึ่งอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เปลืองเงินท่านอยู่ดีท่านเป็นข้าราชการไม่ว่าท่านจะเป็นนักการเมืองอ่ะเงินก็ไหลออกไปใช่ไหมคะอะไรประมาณนี้วันนี้ถือว่าอาจจะต้องขอโทษด้วยที่พูดไปแล้วหลายท่านนะไม่รู้ท่านเป็นฝ่ายเชียร์หรือฝ่ายแช่งนะแต่นี่คือสิ่งที่ต้องมีเหตุแล้วก็มองจากกลางๆจริงๆนะคะอ้าวก็เลยพูดว่าถ้าเกิดว่าคนเราเนี่ยอยากจะทำบัดเจ็ตนะคะคืองบประมาณเนี่ยปีนึงควรจะทำคือนอกจากว่าจดบัญชีรายรับรายจ่ายแล้วอันนี้คือเป็นสิ่งที่อยากจะแนะนำให้เพิ่มทำไปก็คือทำงบประมาณไปเลยว่าในแต่ละปีเนี่ยท่านจำเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรที่ท่านวงเล็บปลีกเลี่ยงไม่ได้ทำให้ท่านรู้ว่าเฮ้ยอย่างน้อยทั้งปีเนี่ยท่านมีรายจ่ายที่อย่างน้อยที่สุดจริงๆเนี่ยเท่านี้นะท่านก็เลยจะได้มีแรงมากขึ้นในการขวนขวายหาเพิ่มเงินเดือนนะคะหรือว่าทำงานพิเศษอะไรก็ตามแต่ซึ่งของมีตัวเลขออกมาแล้วอยู่ที่ 200,000 กว่าสำหรับคนที่อยู่บ้านคนเดียวตัวเดียวบัตรเดียวเนี่ยน่ากลัวมากหลายท่านเป็นอย่างไรบ้างนะคะถ้าเกิดว่าลองคำนวณงบประมาณรายปีของแต่ละท่านเนี่ยให้มาเล่าสู่กันฟังบ้างนะคะว่างบประมาณที่เรากะคร่าวๆไว้แล้วนะคะว่าเราจะต้องใช้เท่านี้บาทต่อปีค่านู่นค่านี่ค่ะซักผ้านะค่าซ่อมรถนู่นนี่นั่นนะคะกับรายรับในชีวิตจริงเนี่ยเมื่อบวกลบกันแล้วนะคะชั่งน้ำหนักแล้วท่านจะสามารถเก็บเงินได้หรือไม่นะคะสำหรับวันนี้ถือว่าขอพูดเท่านี้ก่อนนะคะและคิดว่ารายการนี้ควรจะยังอยู่ได้นะถึงแม้ว่าเราจะพูดถึงสนช.นะคะเพราะเราพูดจากความรู้สึกจริงๆนะคะน้องหมีต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะแล้วในรอบสัปดาห์หน้าเนี่ยจะกลับมาพูดกับทุกท่านในเรื่องของอะไรยังไงก็ไปติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้ขอลาก่อนค่ะสวัสดีค่ะ